านยังมีสามีภรรยาได้อยู่เนี่ยชั้นแรกแรกนะตรงนี้เวลากลางคืนเพราะนั้นเทวดาก็จะมีหลายพวกก็จะมาฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้ามีเทวดาและเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายเขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยพออักษรคุณครูเบอร์ๆนักเรียนจะเขียนไม่ถูกวันนี้เอาละใช้วิทยายุทธที่เรียนมาภาษาไทยเขียนคำว่ากษัตริย์ให้ถูกต้องตอบปัญหาเทวดาและกษัตริย์อันนี้เวลากลางคืนเวลากลางคืนยังไม่หยุดแค่นั้นกลางคืนเที่ยงคืนหยุดพักผ่อนยาม1ยาม2ยาม3พักผ่อนนอนประมาณ1 2 3 3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะจนถึงเวลาที่5ก็คือเวลาใกล้รุ่งใกล้รุ่งตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเข้าฌานสำรวจตอนเช้าเนี่ยต้องออกไปบิณฑบาตใช่ไหมต้องไปโปรดสัตว์ใช่หรือเปล่าตอนใกล้รุ่งนอนเต็มอิ่มตื่นขึ้นมามานั่งสมาธิสำรวจดูซิด้วยญาณอันวิเศษว่าเช้าเนี้ยใครมีความทุกข์บ้างตรงไหนที่เป็นสิ่งที่เดือดร้อนพระองค์ก็จะต้องไปบิณฑบาตที่นั่นหรือต้องไปจัดการภารกิจตรงนั้นอันนี้ก็คือแผ่พยานหรือแผ่พยานให้ทำไมเหมือนนั่งทางในดูว่าตรงไหนมันมีความทุกข์ความโศกมากยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจำใครได้ไหมที่ตัดนิ้วเอามาแขวนคออ่ะใครใครองคุลีมานถูกไหมคะองคุลีมานตัดฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมาแขวนคอต้องให้ได้500วันนี้ได้499เหลืออีก1พรุ่งนี้เช้านี่จะต้องตัดให้ได้อีก1ผลปรากฏว่าพระพุทธเจ้าแผ่พยานออกไปโอ้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ๋อองคุลีมานนะจะฆ่าแม่ของตัวเองวันนี้ต้องไปโปรดองคุลีมานหยุดองคุลีมานให้ได้ทำบาปมาเยอะจะมาฆ่าแม่ของตัวเองแล้วใช่ไหมพระองค์ต้องไปแน่ๆตอนนี้รู้ตอนใกล้รุ่งพอสว่างพอมีแสงอาทิตย์แย้มๆขึ้นมาพระองค์ก็เดินไปทันองคุลีมานไปขวางองคุลีมานพอดีถูกไหมแม่องคุลีมานก็มาหาองคุลีมานทันทีเหมือนกันเพราะได้ข่าวว่าจะถูกจับตัวจะถูกประหารชีวิตก็จะมาขวางเอาไว้ก่อนอกส่วนองคุลีมานวันนี้เจอใครก็จะฆ่าแล้วก็จะได้อีก1นิ้วจะครบ500พอดีก็กำลังจะมาเจอกันใครที่มาโปรดเอาไว้พระพุทธเจ้าเพื่อที่จะไม่ให้องคุลีมานฆ่าแม่ของตัวเองอันนี้คือภารกิจตอนใกล้รุ่งนึกออกไหมเนี่ยออกหรือไม่ออกถ้านักเรียนนึกไม่ออกเรื่องราวเหล่านี้มันมีอยู่เยอะแยะมากมายในสื่อที่นักเรียนหาดูได้และที่สำคัญก็คือในห้องสมุดนะในห้องสมุดของโรงเรียนมีค่ะลองไปหาองคุลีมานนะลองไปเปิดดูไปหาดูมีทั้งนั้นเลยไหนใครเคยอ่านแล้วบ้างยกมือครูกำลังเห็นองคุลีมานอยู่หนึ่งแล้วไม่รู้จะกลับใจหรือเปล่าเนี่ยนะไม่รู้องคุลีมานหรืออะไรเอาอย่างนี้มายืนใกล้ๆครูนี่เร็วมามาเลยค่ะครูเรียกแล้วต้องมามาเป็นผู้ช่วยหน่อยเอาอาวุธของเธอมาด้วยอะไรที่มีอยู่เนี่ยเอามาเร็วค่ะอย่าช้าเพราะครูจะไปแล้วลองดูให้ทบทวนทวนน่ะดูจากจอข้างท้ายลองดูนะเรียนพุทธประวัติมาเยอะแล้วดูมาหลายรอบลองดูกันครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลองตอบคำถามดูแค่ง่ายๆกขกงนี่แหละ5ข้อเท่านั้นใช้บรรทัดเดียวข้อ1ตอบอะไรข้อ2ตอบอะไรข้อ3 4 5ตอบอะไรแค่นั้นใช้บรรทัดเดียวพอดูนะข้อ1
ใครที่ทำนายในทางเดียวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะสละราชบัลลังก์และออกผนวดอันนี้นึกถึงตอนที่ประสูติครั้งแรกๆเลยจะมีพราหมณ์ต่างๆทั้งหลายมาทำนายมีพระอาจารย์มาทำนายมีใครคนเดียวบอกว่าพระองค์ไม่เป็นกษัตริย์แต่จะออกบวชก็การุธายีขอโกณฑัญญะขออสิตดาบทงวิศวามิตรอันนี้มันเป็นรายละเอียดที่นักเรียนก็ต้องจำได้บ้างนะใครที่บอกว่าออกบวชอย่างเดียวทั้งหลายทั้งปวงบอกว่าถ้าไม่ออกบวชถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็ต้องออกบวชให้สองอย่างคือเป็นกษัตริย์ก็จะเป็นจักรพรรดิเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกส่วนใหญ่เขาทำนายไว้อย่างนี้หมดเลยพราหมณ์108ทำนายอย่างนี้แต่มีคนเดียวบอกว่าออกบวชไม่เอาสมบัติต่อไปเลือกค่ะเลือกต่อไปข้อที่2ข้อใดเป็นสาเหตุให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดทำอย่างเอาเลือกธาตุ4สังขาร4เทวทูต4อวิชชา4เอาเลือกธาตุ4ดินน้ำลมไฟไงมีธาตุแตกด้วยนะเนี่ยกำลังจะธาตุแตกแล้วเนี่ยต่อไปข้อ3พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อทำพุทธกิจด้านใดเอาละเมื่อกี้สอนมาก็ไม่มีคำพูดเหล่านี้แต่มันจะไปอยู่ไหนนะโปรดที่ว่าโปรดทั้งหลายน่ะโปรดสัตว์โปรดชาวโลกโปรดญาติทั้งหลายพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อทำพุทธกิจด้านใดในหนังสือแบบเรียนมีอะไรที่มันพอจะแปลได้ว่าญาติได้บ้างก็พุทธทัตจริยาขอยาตัตถจริยาขอโลกัตถจริยางอพุทธจริยาต่อไปข้อที่4เอาเลือกนะคะเพราะเหตุใดผู้ที่ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์จึงไม่กลับมาแจ้งข่าวส่งไปหลายชุดมากเลยไม่ยอมกลับมาเลยก็ทำงานไม่สำเร็จไม่กล้ากลับมาขอตามหาพระพุทธเจ้าไม่พบขอระหว่างทางถูกโจรป่าทำร้ายในสมัยก่อนมันมีโจรป่าเยอะงอได้ฟังธรรมแล้วทูลขอบวชเอาเลือกต่อไปข้อที่5พุทธกิจหมายถึงข้อใดเมื่อกี้นี่แหละการงานที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นขอการบำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าขอการสะสมบารมีของพระพุทธเจ้างอการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเอาเลือกค่ะเลือกแล้วนะคะจะเฉลยขออนุญาตหยิบหนังสือสมุดนักเรียนนิดนึงขอน้องกิ่งกิ่งขอหนังสือขอยืมสมุดแป๊บนึงแป๊บเดียวขอยืมค่ะของเพื่อนก็ได้ค่ะลูกเรียนดูนะสมุดคำตอบครูมี2แบบให้เลือกเรียนดูนิดหนึ่งนะเอาดูนิดหนึ่งสำหรับนักเรียนปลายทางต้นทางปลายทางดูในนี้แป๊บหนึ่งดูในนี้หน่อยนะแป๊บเดียว
อันนี้คุณครูบอกว่า5ข้อเนี่ยขออนุญาตใช้แค่1บรรทัดอันนี้5ข้อ10บรรทัดแล้วค่ะ10บรรทัดนี่ไม่ใช่5ข้อ1บรรทัดคือแบบนี้ข้อ1ข้อ1ขอไข่ข้อ2อะไรเนี่ยเนี่ยแบบนี้แต่ว่าเว้นให้มันสวยๆนิดนึงนะมันยังห่างกันเกินไปแต่อันนี้นี่ไม่ประหยัดแบบนี้พอเพียงแต่ยังไม่สวยแต่อันนี้ไม่พอเพียงเลยเอานะเอากลับไปข้อนี้เฉลยว่าอะไรคะใครคนที่บอกว่าเป็นออกหนวดหรือออกบวชอย่างเดียวคือโกณฑัญญะจำไว้นะโกณฑัญญะสมัยนั้นยังเป็นพราหมณ์อยู่แล้วก็ไปเป็นปัญจวัคคีย์นักบวชทั้ง5แล้วก็มาเป็นพุทธสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาก็คือโกณฑัญญะข้อ1ขอไข่ตรวจเองนะต่อไปข้อที่2สาเหตุที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเราเรียกว่าอะไร4คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเราเรียกว่าเทวทูต4ไม่ใช่สังขาร4ธาตุ4อ้าวต่อไปข้อที่3เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายเพราะนั้นตรงกับข้อขอไข่ทีหลังต้องให้เปิดหนังสือตอบต่อไปข้อที่4ทำไมมาตามไปทูลขออาราธนาให้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์แล้วไม่กลับมาเพราะงองูพอไปตามบอกว่ามาฟังธรรมก่อนมาฟังฉันสอนก่อนเสร็จแล้วฉันก็อยู่เลยไม่กลับนะเอาต่อไปข้อที่5ข้อที่5พุทธกิจแปลว่าอะไรตอบข้ออะไรคะกอไก่ง่ายมากไหนใครได้เต็ม5ข้อยกมือ1 2 4พอได้ถ้า3 2 1นี้ไม่ผ่านแล้วต้อง4หรือ5เท่านั้นนะเอาละวันนี้เป็นการทดสอบแล้วว่าเราสนใจมากน้อยเพียงไหนวันนี้นักเรียนกลับไปอ่านไหนในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนมีสื่อเยอะแยะมากมายที่เรียนจะอ่านได้เอาละวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ